พอดีเห็นที่ลิซ่าพูดลิซ่าแถลงว่าอยากกินลูกชิ้นยืนกินและก็ได้ดูที่เขาถ่ายแล้วก็มีฉากพนมรุ้งเกี่ยวด้วยค่ะก็เลยอยากมาชมว่าจริงไหมสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากกระแส MV เพลงลาลิซ่าที่กำลังโด่งดังทะลุโลกช่วงที่มีฉากปราสาทหินซึ่งถอดแบบมาจากปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์อันเป็นสัญลักษณ์จังหวัดบ้านเกิดของลิซ่ากลายเป็นกระแสฟีเวอร์ทำให้ปราสาทพนมรุ้งเป็นที่รู้จักทั่วโลกและได้รับความสนใจจากประชาชนนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลายทันทีล่าสุดบรรยากาศบนอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งแม้เป็นวันธรรมดาไม่ใช่วันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเทศกาลและอยู่ในช่วงระบาดโควิด-19 แต่มีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปเที่ยวชมความงดงามของปราสาทอย่างคึกคักโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าปราสาททางทิศตะวันออกซึ่งจะมีโคปุระหรือซุ้มประตูทางเข้าอยู่ตรงกลางที่เชื่อว่าเป็นฉากที่ปรากฏใน MV เพลงลาลิซ่าของลิซ่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งบอกว่าหลังจากมีกระแสฟีเวอร์ MVส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเดินทางขึ้นมาเที่ยวชมปราสาทพนมรุ้งเพิ่มขึ้นปกติหลังจากโควิด-19 ระบาดมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเพียงวันละ 100-200 คนพอมีกระแสของลิซ่าก็มีคนขึ้นมาเที่ยวเพิ่มเป็นวันละ 300-400 คนรวมทั้งส่งผลให้ประชาชนทั่วไปหันมาให้ความสนใจอุทยานพนมรุ้งขึ้นมากด้วยมาจากสุรินทร์นะคะค่ะพอดีเห็นที่ลิซ่าพูดลิซ่าแถลงว่าอยากกินลูกชิ้นยืนกินและก็ได้ดูที่เขาถ่ายแล้วก็มีฉากพนมรุ้งเกี่ยวด้วยค่ะก็เลยอยากมาชมว่าจริงไหมสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ความสวยงามและก็วิวทิวทัศน์เนี่ยค่ะค่ะก็สวย ค่ะเพิ่งได้มาเห็นด้วยค่ะปกติแค่ผ่านว่าปราสาทพนมรุ้งแต่ก็ไม่เคยเข้าค่ะวันนี้ก็ได้มาชมแล้วก็สวย